เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสภาธุรกิจอาเซียนกับสหภาพยุโรปนะครับมีคำแนะนำให้อาเซียนเนี่ยเตรียมรับมือกับการค้าผิดกฎหมายนะครับพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิมลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และคุณทวีศักดิ์ท่านผู้ฟังทุกท่านครับจริงๆของผิดกฎหมายนี่มีเยอะนะฮะของอาเซียนกับสหภาพยุโรปนี่เขาพุ่งมุ่งเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะคุณวิมลฮะครับจริงๆประเด็นเรื่องของการผมเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอ๋อจะได้ตรงมากขึ้นแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าของผิดกฎหมายคือของที่ผลิตปลอมแปลงปลอมแปลงไปเครื่องหมายการค้าเขามีเครื่องหมายการค้าอยู่เรามาเลียนแบบเขาครับแล้วก็ลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นของแท้สั่งซื้อไปอะไรพวกนี้ครับจริงๆก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิตใช่ไหมครับผู้ผลิตซึ่งอาจจะฉกฉวยโอกาสอยากจะผลิตของปลอมขึ้นมาส่งขายทางเว็บไซต์ต่างๆรวมทั้งส่งกันทางการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซหรือว่าไปขายกันไปท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นกรณีที่เราเองก็ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็ถูกประเทศพัฒนาแล้วน่าจับตามองมาตลอดนะครับเรื่องของการละเมิดสิทธิทางปัญญาอเมริกาก็ออกรายงานที่เป็นวอตลิชเลยนะครับแล้วก็ไทยเองซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเองก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งพยายามขับเคลื่อนเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่ามันมีการคิดค้นมีการทำวิจัยมีการคิดสร้างสรรค์มีการสร้างคุณภาพเต็มที่ยอมรับขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ขายออกสู่ตลาดเนี่ยพอขายปุ๊บแล้วปรากฏว่ามีคนที่เขาเห็นโอกาสนะเขาผลิตสินค้าใกล้เคียงกับเราแต่เขาไม่ต้องลงทุนเอาของเราไปลอกเลียนแบบนะไม่ต้องมาทำประชาสัมพันธ์โปรโมทให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในเครื่องหมายการค้าเราเนี่ยแล้วผลิตเลียนแบบเราแต่ขายในราคาที่ถูกกว่าเราเยอะครึ่งนึงเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองก็จะมีอยู่สองประเภทคือว่าเข้าใจผิดสมมุติว่าที่พูดกันในรายงานคือสมมุติว่าหน้ากากป้องกันเชื้อโควิดนะครับซึ่งยกตัวอย่างยี่ห้อหนึ่งที่ของต่างประเทศดังมากหน้ากาก 3M นะเราก็บอกว่าหน้ากากนี้ดีมากคุณภาพเชื่อถือได้นะครับแต่ราคาอาจจะแพงนิดนึงนะฮะหาซื้อยากนิดนึงปรากฏว่าก็มีคนที่หัวใสเห็นโอกาสก็ผลิตมาคล้ายๆกันและติดตราเดียวกันเลยครับผู้บริโภคที่หลงผิดก็ไปซื้อเข้ามาไปซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยประเด็นคือว่ามันไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องผู้ใช้ได้ด้านมาตรฐานที่ผู้ผลิตอันนี้มันก็ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเขาเรียกพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ในการคุ้มครองสุขภาพซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นว่าพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันมีดีมานด์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็มีการละเมิดสิทธิ์มีการผลิตสินค้าปลอมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาออกเผยแพร่รายงานออกมาว่ามันมากขึ้นนะอาเซียนก็ควรใช้ความสำคัญในการเข้าไปปรับปรามแล้วก็ที่สำคัญคือให้ความรู้กับผู้บริโภคในการที่จะตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันแก้ไขเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อมาแล้วเนี่ยสินค้ามันไม่สามารถทำเรื่องมันได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยครับแต่อีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเป็นดาบสองมุมเป็นสองแง่สองงามอยู่อย่างเรื่องยานะครับเรื่องยายาเนี่ยฮะยาซึ่งก็ยาที่ประเทศที่ผู้ผลิตแล้วเนี่ยอเมริกายุโรปหรือว่าประเทศที่เขามีนวัตกรรมด้านของยาที่เขาก้าวหน้าเนี่ยมันก็มีประเด็นมาเยอะว่ามันขายในราคาที่แพงเกินไปครับอย่างกรณีของคุณหมอมงคลซึ่งท่านเพิ่งเสียชีวิตไปที่ท่านทำเรื่องของการมาคับใช้สิทธิบัตรยารักษาโรคเอดส์ตรงนี้ครับตอนนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบเหมือนกันว่าราคามันแพงมากแล้วก็ผู้บริโภคคนป่วยที่ฐานะไม่ค่อยดีหรือประเทศไทยเองซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาตรงนี้ครับเราไม่มีเงินซื้อว่าราคามันแพงเกินไปเข้าไม่ถึงนะกฎหมายกฎหมายเนี่ยกฎหมายภายใต้องค์การค้าโลกเนี่ยเขาอนุญาตนะครับให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยบังคับใช้สิทธิบัตรได้ครับหมายถึงว่าบังคับผลิตกลไกมันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ต้องซื้อของแพงเพื่อที่จะให้คนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเข้าถึงการรักษาเข้าถึงยาได้อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมผมว่าจริงๆเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ประเทศพัฒนาแล้วยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจประเทศกำลังพัฒนามากนักนะเพราะว่าถือว่าอันนี้เขาก็ลงทุนลงแรงคิดค้นวิจัยกันมานะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นสินค้าแฟชั่นทั่วๆไปนะครับเสื้อผ้าเครื่องเป๋าเครื่องหนังนาฬิกาแบรนด์นี้พวกแบรนด์ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้าครับสมมตินาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ยราคาตลาดจริงๆมันอาจจะสัก 6-7 แสนนะครับผมไปที่กัมพูชาผมไปซื้อได้เรือนละ 3-400 บาทนะมันก็คือพูดง่ายเป็นโรเล็กเขมรรู้กันทางสนุนบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งประเทศอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากขึ้นกันละเมิดเครื่องหมายทางการค้าของเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้สร้างแบรนด์ออกมาทำโฆษณาแปรสัมพันธ์ให้คนนิยมชมชอบแบรนด์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้านาฬิกาเครื่องหนังต่างๆพวกนี้ครับที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขากดดันให้เราเนี่ยละเมิดกำกับแล้วก็ควบคุมให้ดีนะครับแต่ประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันผมคิดว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะอาเซียนเนี่ยก็มีแผนปฏิบัติการสติปัญญาอาเซียนซึ่งมีผลตั้งแต่ปี2559ถึง2008กำลังใช้กันอยู่นี่นะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีความหลากหลายของแต่ละประเทศนะครับประเทศที่บังคับใช้เข้มงวดเลยการคุ้มครองสติปัญญาคือสิงคโปร์ครับนะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องมองว่าการกับบังคับใช้การคุ้มครองสติปัญญาเนี่ยมันต้องมองในมิติของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะครับมีกฎหมายแล้วแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เองไม่มีความรู้มันก็บังคับใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับผู้บริโภคเองก็ต้องตระหนักด้วยอย่างในบ้านเราคุณเพียรพันธ์อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะมันมีการจับละเมิดลิขสิทธิ์กันในกรณีที่เด็กไปทำกระทงจำได้เป็นรูปการ์ตูนรูปอะไรพวกนี้รูปการ์ตูนอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยตระหนักว่าอันนี้มันมีการคุ้มครองนะครับไปทำเราก็ทำกันปกติใช่ไหมครับหลังรูปการ์ตูนโดเรมอนการ์ตูนหรือว่ามีอะไรเราก็ไม่ได้มีความรู้ว่าอันนี้มันมีการคุ้มครองแล้วจะต้องไปขออนุญาตยังไงใช่ไหมครับไปทำปุ๊บเสร็จแล้วโอ้มันมีการไปจับมันขึ้นมาแล้วค่าปรับมันก็แพงกฎหมายในบางครั้งเนี่ยมันก็นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้มาไม่ต้องดำเนินคดีปรับกันไปนะครับขอเนี่ยขึ้นศาลอะไรพวกนี้ครับมันก็กลายเป็นประเด็นทางสังคมไปเพราะว่าผู้บริโภคก็ไม่รู้ผู้ขายก็ไม่รู้อย่างบ้านเราเนี่ยเมื่อสักหลายปีที่แล้วเราจะเห็นตลาดโรงเกลือที่จังหวัดสระแก้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นแหล่งที่คนกรุงเทพก็ไปซื้อของเยอะเราคิดว่าเราไปซื้อของมือสองกันใช่ไหมครับคือของมือสองกันปรากฏว่าจริงๆมันเป็นของที่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาละเมิดลิขสิทธิ์เขามันเป็นของที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็ออกมาขายแต่ว่าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดไม่ใช่มือสองนะมันก็แอบแฝงกันอยู่เนี่ยผมเพิ่งไปมาที่สระแก้วเมื่อสองวันแล้วปรากฏทุ่งเงียบเลยครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้มงวดมากขึ้นของที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยซึ่งปกติผู้ซื้อก็อาจจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่แต่ผู้ขายก็ไม่เข้าใจแต่พอกฎหมายมันลงไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งกันแต่เห็นว่ามันมีข่าวการล้อมจับการตำรวจก็ไปทะเลาะกับผู้ขายอะไรพวกนี้ครับจริงๆพวกนี้ครับกฎหมายเนี่ยบังคับใช้อย่างรุนแรงเลยทันทีก็ไม่ได้มันต้องให้ความรู้กับผู้บริโภคและผู้ประชาชนทั่วไปด้วยว่าการคุ้มครองสติปัญญาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงถ้าสมมติว่าเรามีแต่การละเมิดลิขสิทธิ์กันเนี่ยในอนาคตเราก็จะไม่มีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยากทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับเพราะว่าการสร้างนวัตกรรมการสร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนใช่ครับต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนในการคิดค้นในการทดลองต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเขาลงทุนไปด้วยมูลค่ามหาศาลทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสมองไปผลิตออกมาได้3เดือนปรากฏว่ามีคนมาละเมิดเขาแล้วขายถูกกว่าเขาเพราะต้นทุนต่ำกว่าอันนี้มันก็นำไปสู่ปัญหาของการที่มันไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตระหนักเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นความสำคัญของมันนะครับซึ่งแน่นอนทีเดียวอาเซียนก็พยายามทำเรื่องนี้ในการที่จะให้ความรู้แล้วการคุ้มครองก็สำคัญนะครับการเข้าไปจดทะเบียนต่างๆจะต้องเร็วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิขพวกที่เรามีที่เรื่องของเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรการผลิตที่ปัจจัยผลิตเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะต้องไปจดทะเบียนคุ้มครองว่าสิ่งที่คุณคิดมามันใหม่จริงๆไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครอะไรนะครับสิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือลิขสิทธิ์นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งพิมพ์ต่างๆพวกงานประพันธ์ต่างๆภาพยนตร์ต่างๆพวกนี้ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีระบบในการคุ้มครองด้วยนะครับสมมติว่าผม
ทำสร้างสินค้าขึ้นมาแล้วผมมีเทรดมาร์คขึ้นมาเนี่ยผมต้องไปจดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่านี่เป็นของผมนะแล้วเจ้าหน้าที่อย่างรัฐก็ต้องสามารถเข้าถึงได้ว่าผมนี่เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าตัวนี้ตัวเดียวนะในระยะเวลาที่กำหนดกฎหมายพวกนี้มันจะต้องให้ทั้งผู้ผลิตเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บริโภครับรู้ตรงกันด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาประเด็นที่สภาธุรกิจอาเซียนสหภาพยุโรปออกมาพูดเนี่ยผมคิดว่าเขาจะเห็นมันเพิ่มมากขึ้นครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวมากขนาดนี้คือการขายของละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านออนไลน์นี่จะถามคุณวิมลตรงนี้แหละเพราะมันเนี่ยผมเปิดดูอยู่นะกำลังดูอยู่เนี่ยคุณวิมลเยอะมากเลยผมไม่รู้จริงหรือจริงไม่จริงไม่รู้เลยนะคือผู้ซื้อเนี่ยก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเราไม่รู้เลยการสัมผัสใช่เราไม่ได้ไปสัมผัสว่าสมมติว่าผมไปเห็นไอ้รองเท้านี่มันมาลดราคาใช่ไหมเราก็สั่งซื้อมาปรากฏว่าพอมาสัมผัสปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะฮะ เราดูออกนะฮะคนที่คือซื้อผมว่ารองเท้ากีฬาเพื่อกีฬาอะไรพวกนี้มันแปลกแล้วแต่เส้นของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมมันถูกจัง มันถูกสมมติว่าเสื้อกีฬาตัวหนึ่งโอเคบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่ากลไกตลาดเนี่ยทำให้ของที่มันถูกต้องลิขสิทธิ์มันแพงเกินไปแพงเกินแพงเกินใช่ไหมสมมติว่าผมเป็นแฟนบอลใช่ไหมอยากใส่เสื้อบอลทีมเนี้ยผมใส่แล้วผมจะรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยตัวละพันกว่าตัวหนึ่งพันห้าพันห้าโอ้มันยากแค่ไขว่คว้าแล้วออกมาบ่อยด้วยนะแล้วผมก็มีสังคมของผมเนี่ยผมต้องใส่ไปเพื่อเข้าไปคุยกับเพื่อนฝูงผมเนี่ยเปลี่ยนบ่อยก็ไม่ไหวนะครับแต่ในขณะที่แถวแถวตรอกซอกซอยขาย300อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็สร้างแรงจูงใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเรียกร้องจากประเทศกำลังพัฒนาไปยังประเทศประชาธิปไตยเหมือนกันว่ากรุณาทำให้สินค้าที่ถูกต้องเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถูกลงหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยนะถูกลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าให้มันเหมาะสมกับค่าครองชีพนะฮะใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสื่อมันทำให้รสนิยมในการบริโภคของคนมันไม่ต่างกันแล้วใช่ไหมเราก็ดูบอลเราก็ดูแฟชั่นโชว์เราก็เห็นดาวลงดาราฮอลลีวูดใส่กันแล้วก็อยากจะใส่อยากจะใช้นะนี่เป็นเรื่องของความสุขของคนในการบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกตลาดเนี่ยมันไม่ควรจะทำให้แพงเกินไปให้เข้าถึงได้มันก็จะสร้างแรงจูงใจคือลดแรงจูงใจให้คนละเมิดลิขสิทธิ์ตามขึ้นมาครับสมมติว่าเสื้อตัวหนึ่งจาก 1,500 มันเหลือแค่700เนี่ยนะก็ยังโอเคนะพอได้โอเคอยู่ว่าของละเมิดลิขสิทธิ์ต้นทุนจริงๆมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะในแง่ของผ้าแรงงานต่างๆไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่มันมาร์กอัพในเรื่องของตัวโลโก้นะแล้วก็คุณการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานขึ้นมาเราก็ไปคัดเลือกได้แต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์เนี่ยมันรุนแรงมากนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งคุณแจ็คหมาเวลาจะไปพูดที่ไหนถูกคำถามนี้แกก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะ แกก็อึ้งเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆมันก็ละเมิดกันเยอะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าช่วงเขาจะพยายามก็ตามแต่บางทีก็เปิดแพลตฟอร์มพวกนี้ครับใครจะขายของเนี่ยเขาก็สมัครเข้าไปเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้มาตรวจสอบนะครับว่าสินค้าที่คุณผลิตมันละเมิดลิขสิทธิ์ใครหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเลยฮะโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยตรวจสอบไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างหลัง Lazada เนี่ยเรื่องขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าเอาส่งของไปขายใช่ไหมครับเยอะมากเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปตรวจสอบอินสเปคทุกโรงงานทุกสินค้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาขายของ 1,000 ชิ้นเนี่ยของ100ชิ้นแรกถูกก็ได้ต่อไปมันเริ่มที่จะมีของละเมิดเข้ามาแล้วอย่างพวกนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและโลกเลยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในการค้าขายแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคำเตือนสำหรับผู้ประกอบการนะคือว่าถ้าคนไทยนะครับจะไปขายของในเพื่อนบ้านนะครับเข้าใจกฎหมายก่อนนะฮะ CMV หรือเพื่อนบ้านเราเนี่ยกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับการคุ้มครองไม่เหมือนกันกลยุทธ์ที่สำคัญที่ผมเจอก็คือว่าอย่าไปฟ้องร้องเลยเสียเวลากระบวนการทางศาลเนี่ยทำไปก็ต้นทุนสูงนะครับครับการใช้การเจรจาดีที่สุดครับอ๋อการแจ้งเจรจาอธิบายเขาเข้าใจแล้วก็ใช้ทนายความหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปอธิบายนะครับเพราะว่าจริงๆของที่เราเจอของคนไทยที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในเพื่อนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเรียนแบบเครื่องหมายการค้าในราคาที่ถูกกว่าสินค้าเราสมมติว่าซอสตัวหนึ่งเนี่ยขายดีมากเลยจะมีซอสคล้ายๆกันชื่อคล้ายๆกันเครื่องหมายการค้าคล้ายๆกันราคาถูกกว่าบ้านเราประมาณของเราประมาณ 30%ก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคเองก็ได้รับผลกระทบเพราะผู้บริโภคเองก็เข้าใจผิดเขาเป็นของคนไทยเข้าใจผิดใช่ไหมแต่ราคาถูกกว่าอ่ะมันก็ต้องใช้วิธีการที่จะพูดคุยกันการใช้วิธีการทาง
ทางศาลเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับต้นทุนก็แพงนะก็คือเราก็เคยเจอกรณีว่าก็ใช้วิธีการคือใช้ทนายเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตำรวจไปด้วยคุยกันให้เขาเลิกขายซะในกรณีของลาวเนี่ยเราเจอบริษัทของคนไทยที่ผลิตแท้งน้ำนะครับแท้งน้ำเนี่ยปรากฏว่าค้าขายกับตัวแทนจำหน่ายในลาวมาสักปีสองปีปรากฏว่าช่วงหลังที่หายไปปรากฏว่ามีของจีนเข้ามาก็คือแบรนด์คล้ายๆกันตั้งชื่อเรียนแต่ราคาถูกกว่าแน่นอนผู้บริโภคอยู่ไม่ได้มีกำลังซื้อในราคาเท่านี้เนี่ยเขาก็ขายของถูกลงปุ๊บมันก็ได้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งใช่ไหมมันก็เปิดตลาดให้เขาเนี่ยการบางครั้งการเข้าไปปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดสินค้าบรรยายเนี่ยมันต้องไปที่ต้นทางด้วยนะครับคือผู้ผลิตด้วยนะผู้ผลิตในภูมิภาคนี้ยอมรับว่า Factory of the World ก็คือที่จีนอยู่แล้วก็พวกเสื้อผ้าก็เริ่มมาที่เพื่อนบ้านเรามากขึ้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าที่เวียดนามหรือที่กัมพูชาเนี่ยพวกเครื่องหนังพวกเสื้อผ้าต่างๆก็มีการผลิตเลียนแบบกันมากครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันครับผู้ประกอบการก็ทำของจริงดีกว่านะฮะอย่าไปเลียนแบบก็เลยดีกว่านะฮะคือผมว่าความยั่งยืนมันอยู่ที่ว่าเราสร้างแบรนด์ของตัวเองครับใช่มั้ยเราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะกับเราครับค่อยๆโตไปอย่าไปเลียนแบบดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ยั่งยืนนี่คุณนิบนผมแอบชื่นชมนะเสื้อผ้ากีฬาของไทยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะตอนนี้ของเรานี่ก้าวไกลไประดับโลกแล้วนะเพราะว่าเราได้เห็นนักกีฬาไทยเราใส่ในกีฬาหลายต่อหลายชนิดที่ไปแข่งขันในระดับโลกขออนุญาตไม่เอ่ยนามด้วยกันนะฮะอันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีไหมครับคุณนิ่มใช่ใช่ครับแล้วผมก็คือผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นกีฬาและผมไม่เคยซื้อของต่างประเทศเลยผมซื้อของไทยครับซื้อของไทยเพราะว่าเราภูมิใจว่าคนไทยเนี่ยเราก็มีความสามารถในการสร้างแบรนด์ใช่ไหมครับแล้วจริงๆพอใส่แล้วนะมันไม่ต่างกันนะฮะไม่ต่างกันการดึงซับเหงื่อการอะไรพวกนี้มันก็คล้ายๆกันผ้าเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกสิ่งทอพวกนี้มันก็แพร่หลายแล้วมันเข้าถึงได้ครับผมว่าเราซื้อในแง่ของผู้บริโภคก็ต้องมีจิตสำนึกในการที่จะซื้อของที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนของแท้ด้วยของแท้ด้วยแล้วก็ของไทยเราก็มีเริ่มแบรนด์ดีๆขึ้นมาเยอะใช่ครับลองเลือกได้แบรนด์ที่ใช่แบรนด์ที่เราน่าจะสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเติบโตในเพื่อนบ้านเราแต่ตัวตลาดบ้านเรานะครับนี่เป็นความภูมิใจของคนไทยต้องช่วยกันนะฮะได้ครับเอาละครับวันนี้เราคุยแค่นี้ก่อนนะครับคุณวิมลครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิมลปั้นคงนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาคุณวิมลมีวันหนึ่งผมมีโอกาสไปเดินในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ขายเน้นอุปกรณ์กีฬาทั้งหลายเนี่ยไล่ไปตั้งแต่หัวจรดเท้าว่านะฮะอันนี้หัวนี่คือหมวกนะหมายถึงหมวกหมายถึงผ้ากันเหงื่ออะไรพวกนี้พูดง่ายเลยจรดเท้าก็คือรองเท้าถุงเท้าของเขาเนี่ยผมก็จะไปเจอรองเท้าแบรนด์แปลกๆใช้คำนี้แบรนด์แปลกๆแปลกๆคือผมไม่เคยเจอที่อื่นไงก็มันไม่มียี่ห้อที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวไปถ้าไปเดินตามห้างอื่นๆจะไม่มีแต่ไปที่นี่จะมีถามว่าสวยไหมก็โอเคนะแต่ว่าผมก็ลองดูก่อนว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไม่ได้ซื้อมาใส่นะฮะเดี๋ยวจะลองดูว่าสักตั้งหนึ่งก่อนถ้ามันดีแล้วเหมาะกับเราก็น่าจะเอามาลองทดลองวิ่งดูในการใส่วิ่งดูอาจจะเป็นแบรนด์สร้างใหม่ใช่ไหมครับแบรนด์ใช่ประมาณนั้นนะครับเขาก็ทำแบรนด์ของเขาเองลองดูฮะลองดูครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงแหล่งทุนคุยกันนะครับเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับเกณฑ์ตราสารทางการเงินนะครับเปิดทางในการที่จะระดมทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นและเอื้อที่จะให้ธนาคารพาณิชย์นั้นได้มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อดูแลเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณธัญลักษณ์วัชระชัยสุรพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ครับครับส่วนกิจกรรมวันนี้รายการมอบเป็นกระปุกออมสินแบบต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือตอบผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินเตรียมร่วมมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4นะครับในวันที่17ถึง20ธันวาคม2013 17ถึง20ธันวาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนาได้กลับไปร่วมงานกันได้เลยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินเตรียมร่วมมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4นะครับถามว่าการมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4ในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่โ
เดือนนี้นะครับของปีนี้นะครับเดือนละเดือนเดียวนะครับเดือนนี้ปีนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS กันที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ผู้ตอบถูกท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับคนเดียวรับไป2รางวัลเลยนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับสุ่มเสี่ยงท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการช่วยหลังกับธนาคารเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมไว้หลังกันได้และที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับและช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่ครับ